การฟักไข่เนี่ยนะครับผมให้ดีมันต้องมีตู้ฟักนะครับตู้ฟักตู้หนึ่งแล้วก็ตู้เกิดอีกตู้หนึ่งนะครับผมมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมคราวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก็คือถ้าเกิดว่ามันฟักใช่ไหมมันฟักจากวันที่1จนไปถึงวันที่16นะครับ16ปุ๊บแล้วเนี่ยให้เราย้ายจากวันที่จากตู้เนี้ยนะครับผมเพื่อที่จะย้ายจากตู้ฟักเพื่อที่จะมาสู่ตู้เกิดนะครับตู้เกิดเพื่อที่จะให้การเกิดของมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลามันเกิดเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อไข่รุ่นอื่นๆนะครับมันเกิดของมันอยู่เดียวๆไม่มีผลกระทบใดๆนะครับไข่ที่อยู่ในตู้ฟักนะครับก็จะไม่มีผลกระทบนะครับเพราะเขาจะอยู่ของเขาอย่างเดียวนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ย้ายไปนะครับไข่วันสมมติว่าไข่วันที่1มันอยู่ในนี้นะครับผมพอมันโตขึ้นมันหายใจมากขึ้นมันจะแย่งออกซิเจนไข่รุ่นวันที่5วันที่10 15มันจะแย่งทำให้ไข่รุ่นน้องๆของมันเนี่ยก็คือเกิดความเสียหายหรือว่าตายโคมได้นะครับผมคราวนี้พอเราย้ายมันออกตั้งแต่วันที่16ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ16มาอยู่นี่ปุ๊บเนี่ยพอมันอยู่ในตู้เกิดเขาจะค่อนข้างที่จะหายใจสะดวกสบายนะครับเขาหายใจเดี่ยวๆของเขาตัวโตนะครับผมนั่นคือออกซิเจนก็จะเพียงพอกับของพวกเขาการเกิดของเขาก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหานี่คือข้อดีนะครับผมในการฟักไข่ถ้าเกิดว่าเราจะฟักแบบต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะครับผมมันจะไม่มีปัญหาเรื่องของคราบสกปรกเพราะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงนี้ความสกปรกมันก็จะไม่เกี่ยวกับในตู้เกิดในตู้ฟักโทษทีครับมันจะไม่เกี่ยวกันนะครับผมคราวนี้นะครับผมเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในรุ่นของคนที่เราเริ่มต้นนะครับมือใหม่เนี่ยที่เรายังไม่มีงบประมาณมากนะครับแนะนำนะครับผมแนะนำให้เอาใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับก็คืออันนี้รุ่น3008นะครับผม STC นะครับ STC นะครับ3008นะครับตัวนี้นะครับมันจะคุมได้2ตู้นะครับคุมได้2ตู้ตัวสีฟ้านี้นะครับผมตัวสีฟ้านี้ไม่ได้วัดเรื่องของความชื้นนะครับไม่ใช่นะครับตัวสีฟ้าเนี่ยก็คือหมายว่าคือเขาคุมตู้ที่2สีแดงนะครับสีแดงก็คือคุมตู้ที่1มันจะมีหมายเลขนะครับจะมีหมายเลขก็คือตู้คุมตู้ที่1หรือว่าเซ็นเซอร์ตัวที่1อันนี้ก็คือคุมเซ็นเซอร์ตัวที่2นะครับผมอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับถ้าเกิดเราซื้อมานะครับเราซื้อพวกนี้มาสมมุติเรามาประกอบปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำนะครับเพื่อที่จะคุมตู้นี้นะครับผมตู้นี้นะครับเพื่อเป็นตู้ฟักนะครับผมแล้วเซ็นเซอร์อีกตู้นึงเราก็จะมาคุมเป็นตู้เกิดเนี่ยครับผมมันก็จริงมีปลายเซ็นเซอร์มันมีเซ็นเซอร์2ตัวนะนะครับอันนี้คือเซ็นเซอร์ตัวที่2นะครับอันนี้เซ็นเซอร์ตัวสีฟ้านะครับผมอันนี้เราก็จะต่อระบบไฟออกมาต่อระบบไฟมาเราจะมาต่อหลอดไฟพัดลมนะครับแล้วก็เข้ามาอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะเป็นเอกเทศมันจะแยกจากกันได้เลยนะครับข้อดีของตัว STC 3008นะครับมันจะเหมาะสมในการที่เราจะซื้อมาเพื่อที่เราจะเอามาประกอบเองนะครับประกอบเองหรือว่าจะสั่งซื้อจากผมเองก็ได้นะครับให้เราเอามาทำถ้าเกิดว่าเราไม่มีงบประมาณที่จะซื้อถึง2ตู้นะครับเราก็ซื้อตู้เดียวก่อนก็ได้ตู้เดียวก่อนส่วนตู้ใบที่2เราก็แกะแบบจากของผมอย่างเงี้ยแกะแบบตรงเนี้ยเราก็ทำตามเราก็จะได้ตู้เกิดนะครับเราพร้อมเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือเราอาจจะใช้ตู้เดียวไปก่อนรุ่นที่1รุ่นที่2แต่รุ่นที่3ชักไม่ไหวละนะครับเราก็หาซื้อตู้พวกเนี้ยตู้พวกเนี้ยก็ใบละ100กว่าบาทนะครับ100กว่าบาทหรือเราอาจจะไปซื้อใบละ200นะครับ200 300เนี่ยเอาเป็นตู้ใหญ่เอากลายเป็นว่าเอาทำตู้เนี้ยกลายเป็นตู้ฟักไอ้ตู้เล็กกลายเป็นตู้เกิดสลับกันก็ได้นะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะติดต่อกับผมได้ทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับผมก็จะให้ลิงก์เอาไว้นะครับให้เบอร์โทรไว้นะครับที่สามารถติดต่อได้และสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ STC 3008นะครับผมพวกเนี้ยนะครับผมก็จะทำตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกันในรุ่นต่อรุ่นนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมตู้เล็กนะครับตู้เล็กพวกนี้นะครับผมแนะนำเป็น3008ครับเพราะว่ามันแยกกันเราสามารถที่จะทำเป็นตู้ฟักแล้วก็ตู้เกิดได้เลยซึ่งราคาตัวนี้ก็จะต่างกันไม่มากเท่าไหร่กับรุ่น STC 1000แต่ความคุ้มค่าของมันเนี่ยสูงกว่ามากทำให้ความปลอดภัยเนี่ยต่างกันลิบลับเลยนะครับต่างกันลิบลับเลยคือความปลอดภัยของเขาจะสูงมากเพราะว่าเขาแยกตู้ให้เรานะครับเขาสามารถควบคุมได้2ตู้นะ2อันเลยนะครับผม
ถ้าเกิดติดขัดยังไงหรือมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ติดต่อเข้ามาในเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ได้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ